สวัสดีค่ะสำหรับ practice TED อันสุดท้ายนะคะจะเป็นในพาร์ท listening นะคะแล้ว listening ของ TED เนี่ยเราก็จะมีลักษณะทั้งมีการพูดให้ใส่เติมคำลงในช่องว่างจากที่ได้ฟังนะคะเป็นลักษณะของ fill in the blank แต่ว่าจับข้อความจากสิ่งที่ได้ฟังมาในที่เทปพูดหรือ CD พูดนะคะจากที่เราฟังในห้องสอบแล้วก็จะมีพาร์ทที่ฟังแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องจากสิ่งที่เราได้ฟังด้วยทีนี้ตัว practice เนี่ยมันไม่ได้หาฝึกทำง่ายๆเพราะTED เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มเราก็เลยลอง sample แบบฝึกหัดมานะคะให้ลองฝึกทำในเรื่องของ listening ดูว่าการฝึกฟังทั้งหมดแล้วก็มาตอบคำถามทีละอันเนี่ยด้วยความเลเวลความยากที่ไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปลองให้ฝึกทำดูในข้อสอบTED เนี่ยเนื่องจากเวลาที่จำกัดแต่เขาก็ยังให้สิทธิ์เราในการกดฟังได้พาร์ทละ2รอบหมายถึงว่าข้อละ2ครั้งนั่นเองนะคะคือถ้าใครไม่มั่นใจในการฟังในรอบเดียวเนี่ยสามารถมีโอกาสกดฟังได้อีก1รอบใน practice นี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะพยายามให้ลองฝึกทำ2รอบสำหรับสคริปต์ที่เราจะให้ฟังดังต่อไปเนี้ยค่ะเป็นการพูดในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็จะมีตัวละครทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสัก5คนนะคะพูดถึงอาชีพแล้วก็บทบาทของตัวเองแล้วก็จะมีคำตอบมาให้ตอบให้ของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอาชีพเขาเป็นอะไรยังไงบ้างให้ลองฝึกทำแล้วก็ฝึกดูว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะตามที่เราได้ฟังมานะคะซึ่ง listening เนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ฟังคน5คนเนี่ยพูดเกี่ยวกับ job ของเขาสำหรับ question 1ถึง10เนี่ยก็ให้ choose the correct answer ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพของเขานะคะซอสเราก็นำมาจากแหล่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองฝึกทำกันลองฝึกฟังก่อนรอบแรกนะคะทั้งหมดเลยนะคะถ้าสมมติทำได้ก็ให้ลองทำไปทีละพาร์ทเลยนะคะเราจะค่อยๆไล่สไลด์หน้าไปทีละหน้าสำหรับตามหัวข้อที่แต่ละคนคนนั้นพูดค่ะเริ่มเลยค่ะ I'm James. I wear a smart uniform at work. I go to the airport and prepare the plane for the passengers. Then I meet the passengers. I give them drinks and food. I talk to them. I love my job because I can visit different countriesI'm Anna. I work in a school. There are 35 children in my class, and they are all 7 or 8 years old. They are funny and friendly, but they are often naughty too. Classes finish at 3 o'clock, but I always have time to prepare classes and check the children's work in the evenings. I work in a big hotel. I prepare foods for the guests.I also have to order food and put it in the correct cupboard, fridge, or freezer. All the food must be safe, and the kitchen must be clean. I like my work because I'm always busy, but one day, I'd like to have my own restaurant. Then I can make new, exciting meals. I wear a uniform at work, a t-shirt and black trousers. It's not very smart, but it's comfortable.I am on my feet all day in the store. I have to help customers, work at the cash desk, and get sneakers from the room upstairs. And I have to tidy up because there are often balls and clothes on the floor of the store. My work isn't very interesting. I hope to get a different job soon. I sometimes work in the day and sometimes at night.I work with children here at the hospital. I give them their medicine and check that they are okay. Some of the children are very sick, and that's really sad. I play with the children and talk to their families. It's great when they get well and can go home. ก็จะเห็นแล้วนะคะว่า5คนถ้าฟังช้าๆก็จะได้คำตอบมีที่พิมพ์ผิดไว้อันหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของฟิลนะคะแต่ว่ามันไปเขียนว่าแอนนาทีนี้เรามาไล่ทีละข้อกันว่าเราตอบถูกไหมแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างในแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ใหม่เริ่มแรกของเจมส์นะคะ I'm James. I wear a smart uniform at work. I go to the airport and prepare the plane for the passengers. Then I meet the passengersI give them drinks and food. I talk to them. I love my job because I can visit different countries. Prepare
แล้วก็ I serve them drink and food แล้วก็ I love my job because I can different เล่นไม่ใช่ขอโทษค่ะคือเขาเรียกว่า I can travel to different country นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะจากคำสิ่งที่ conversation พูดแต่เอาที่ความหมายถูกต้องตามสิ่งที่เราได้ยินนะคะนั่นก็คือเขาต้องเป็นใครคะจะเป็นนักบินหรือจะเป็นflight attendant ดีเพราะเขาเป็นคนเตรียมเครื่องบิน prepare the plane แล้วก็ serve drink and food เพราะฉะนั้นคำตอบคือเขาต้องเป็น flight attendant นะคะและเจมส์เนี่ยเขาทำไมสุดท้ายแล้วคือเขาสมมุติบางคนได้ยินคีย์เวิร์ดว่า different country รีบตอบอันนี้เลยแต่ผิดเพราะว่าอันนี้คือหมายความว่าเจมส์ is from a different country มันไม่ใช่แบบนั้นคือเขาแค่ได้ไปในทุกๆประเทศหลายๆประเทศเพราะว่าเขาชอบเดินทางคำตอบก็เลย travel a lot นั่นเองคือได้เดินทางไปหลายประเทศนะคะถัดไปค่ะเป็นพาร์ทของ Anna I'm Anna I work in a school There are 35 children in my class and they are all 7 or 8 years old They are funny and friendly but they are often naughty too Classes finish at 3 o'clockBut I always have time to prepare classes and check the children's work in the evenings. ก็ต้องมี prepare time in the evening ด้วยแปลว่าต้องทำงานด้วยหลังจาก class finish 3โมงเนี่ยเขาจะต้องเตรียม work เตรียมงานถัดไปเพราะเราก็ได้คำตอบว่าแอนนาทำงานที่โรงเรียนมีเด็กเนี่ยกี่คนใน class นั้นเขาต้องเป็น teacher นะคะส่วนแอนนาเขาทำอะไรตอนเย็น Doesn't like some children มันไม่ได้พูดไว้อย่างนั้นเนาะ Has to do some work in the evening อันนี้พูดไว้ Only works in the morning ไม่เพราะโรงเรียน startแล้วก็จบตรงบ่ายสามเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำแค่ morning แน่นอนคำตอบก็เลยตอบข้อ B boy ค่ะถัดมานะคะในพาร์ทของ Phil I work in a big hotel I prepare foods for the guests I also have to order food and put it in the correct cupboard, fridge or freezer All the food must be safe and the kitchen must be clean I like my work because I'm always busy but one day I'd like to have my own restaurantThen I can make new exciting meals. อันนี้ที่คีย์เวิร์ดที่เราได้มาเขาทำงานใน Big Hotel นะคะเขา prepare food for the guests แล้วเขาต้องทำให้เก็บ food ในคิทเช่นด้วยแล้วก็เขาเนี่ยชอบงานเขาแต่เขาก็อยากจะมี own restaurant ในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาน่าจะอยากทำไมคะอาจจะอยากทำในงานที่อื่นๆในอนาคตก็ได้เพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะคะ Phil works in small hotel ไม่เขาบอกว่า big hotel ซะด้วยซ้ำใช่ไหมคะ Doesn't like his work ไม่จริงเพราะเขาบอกว่า I like my work เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบของข้อ6เลยก็คือ Phil would like to work at a different place in the future ส่วนอันแรกเนี่ยเราได้คำตอบแล้วว่า receptionist ไม่ใช่เพราะ receptionist คงไม่ต้องมา prepare food for the guestsHotel Manager ก็ไม่น่าใช่ถึงแม้จะทำงานใน Big Hotel คีย์เวิร์ดแรกที่เราได้ยินแต่เราจะได้ยินต่อว่าเขา prepare food for the guests เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช่ Hotel Manager คำตอบคือเขาเป็นเชฟค่ะ Phil เป็นเชฟนั่นเองถัดไปนะคะสำหรับคนถัดไปก็คือ Lucy ค่ะ I wear a uniform at work a t-shirt and black trousers It's not very smart but it's comfortableI am on my feet all day in the store. I have to help customers, work at the cash desk, and get sneakers from the room upstairs. And I have to tidy up because there are often balls and clothes on the floor of the store. My work isn't very interesting. I hope to get a different job soon. ชัดเจนมาก My work isn't interesting. Hope to geta different job ใช่ไหมคะเขาอยากได้งานอื่นแล้วเพราะฉะนั้นลูซี่เป็นใครจากการเดา waitress ชื่อเราฟังจากลักษณะของคอสตูมมันอาจจะนึกว่าเป็น waitress ใช่ไหมคะแต่พอเราฟังเนื้อหาจริงๆแล้วเขามีทั้ง on my feet all day help customer get sneaker tidy up ทั้งหมดก็คือรวมๆแล้วมันเหมือนกับคนที่เป็น store assistant นั่นเองคำตอบก็เลยตอบข้อ C ค่ะแล้วลูซี่เขาทำไมคะเกลียดยูนิฟอร์มของเขาไหมเขาก็ไม่ได้พูดว่าเชิงเกลียดยูนิฟอร์มนะคะหรือว่าเขาชอบงานของเขาไหมเขาก็บอกว่าไม่ชอบเพราะว่าเขาบอกว่า
my world isn't interesting ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตรงเลยค่ะว่า Lucy เนี่ย doesn't like her job มันข้อนี้ก็เลยตอบข้อ C cat ค่ะคนสุดท้ายค่ะ I sometimes work in the day and sometimes at night. I work with children here at the hospital. I give them their medicine and check that they are okay. Some of the children are very sick and that's really sad. I play with the children and talk to their families. It's great when they get well and can go home. สั้นๆเลย Play with the children and family ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แดนเนี่ยเขาน่าจะเป็นใครถ้าเขาเป็นดูนะคะมันคือมันก้ำกึ่งมากเพราะไม่มีคำว่า hospitalTeacher เราก็คงจะตัดไปแต่ว่าเผอิญว่ามันมีคำว่า Nurse กับ Hospital Cleaner คือถ้าเป็น Cleaner เนี่ยคงไม่มีหน้าที่มาให้ Medicine กับ Children ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือก Nurse แน่นอนเพราะว่าเขาเป็น Nurse อาจจะเป็น Nurse ที่อยู่ในวอร์ดเด็กในหมวดของเรื่องของการดูแลเด็กเพราะว่าเขาต้องมีการให้ยากับเด็กด้วยแล้วแดนเนี่ย Always work in the day ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงถูกไหม Needs to take medicine แดนไม่ต้อง take medicine แต่แดนต้องมีหน้าที่ให้ Medicine แก่ ChildrenDance play with the children ใช่ไหมใช่เพราะแดนพูดเองว่าฉันต้องเล่นกับเด็กแล้วก็คุยกับ family ด้วยเพราะคำตอบของแดนก็คือข้อ4 cat อ่ะเนี่ยค่ะเป็น listening ประมาณนี้ที่ลองฝึกทำแต่ในข้อสอบจริงก็จะความ level ความยากจะมากกว่านี้หน่อยนึงนะคะแต่ว่าเรามีโอกาสฟังถึง2รอบด้วยกันนะคะยังไงก็ตามสามารถไปฝึกทำ practice ได้ตามแหล่งอินเทอร์เน็ตของทางฝรั่งได้นะคะเขาจะมี practice มากมายเลยให้เราฝึกทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราทำ listening เนี่ยต้องมีสมาธิค่ะเพราะว่าโอกาสมาแค่2รอบถ้าตอบผิดก็ผิดเลยนะคะแต่ถ้าตอบถูกเนี่ยโอกาสก็มีอยู่ในเทปสคริปต์ที่เราได้ยินเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัด TED Listening ค่ะฝากไว้เท่านี้ค่ะ